อ่ะก็สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาทัวร์บอส MVP Fioni กันสำหรับตอนนี้เลเวลส่วนใหญ่คนในเซิร์ฟน่าจะ78กับ79กันแล้วเดี๋ยวพอ80ผมว่าน่าจะชิลกันขึ้นแหละแต่นะช่วงที่เลเวล70กว่าๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนประสบปัญหาคือมันจะมีปัญหาเรื่องฟิโอนี่ใช้ท่ากิแกนติกสตอร์มครับหรือที่เขาเรียกกันว่าท่าแบล็คโฮลไอ้ท่าดูดอะหลายคนจับจังหวะไม่ได้ครับตอนนี้ผมยังมีเวลาอยู่ประมาณ20นาทีก็เดี๋ยวเกริ่นกันก่อนแล้วค่อยไปลงกันจริงตรงเนี้ยของผมไปลุยกันเลยนะครับไปลุยแบบโซโล่เลยไม่ต้องง้อทีมใดๆทั้งสิ้นสามารถขึ้นอันดับสูงๆได้ครับแต่ผมก็เรียนกันตามตรงว่าการจะขึ้นอันดับเนี่ยโดยเฉพาะอันดับสูงๆมันมีหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะทั้งเราเจอไวไหมไม่ใช่มาเจอตอนเลือดมันเหลือ 80% 70% อะไรอย่างนี้นะไอ้ที่ผมเพิ่งลงไปล่าสุดเนี่ยผมเจอตอนเลือดมัน 99% ครับดังนั้นผมได้ตีตั้งแต่แรกๆดาเมจผมก็เลยจะสูงซึ่งก็คือ 21.57% ผมคนเดียวตีบอสไป1ใน5ของเลือดมันทั้งหมดในขณะที่ทีมนี้ทั้งทีมเขาอยู่กัน5คนก็มีคนที่ตีสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 23% แต่อย่าลืมนะครับว่าเขามีบัฟมีอะไรมันก็ไม่แปลกอีกอย่างนึงถ้าเกิดหลายๆทีมในกรณีที่ถ้ามีทีมลักษณะแบบเข้มๆมาเยอะๆเนี่ยอันดับคุณจะมีความเป็นไปได้น้อยครับที่คุณจะสูงได้มากกว่าเขาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนึงคือสถิติเดทครับหลายๆทีมจะเฟลตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าอย่างทีม GGR เนี่ยอันนี้เขาน่าจะตายกันไม่มากมั้งเนี่ยโอ้โหตายกันตั้ง16 ส่วนใหญ่แต้มเขาจะลดกันเยอะเขาจะลดเยอะกันตรงนี้ครับยิ่งตายเยอะยิ่งคะแนนหักเยอะครับแต่ว่าอันนี้เขาทั้งดาเมจสูงเขาทั้งฮิลสูงเขาทั้งรับดาเมจอันดับคืออันดับ1หมดเลยครับเขาก็เลยได้ไปแต่ของผมเนี่ยไม่มีตายเลยครับผมก็ได้ไม่เสียตรงนี้แต่ว่าเรื่องการฮิลเนี่ยของผมมันเป็นคือมันเป็นวีอ่ะมันจะเอาจากไหนมาฮิลอันเนี้ยตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาจากไหนเอาพูดตรงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันโผล่มาจากไหนอาจจะจากกดยาอาจจะอะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็มาประมาณตรงนี้ครับอยู่ที่ช่วงท้ายๆแต่ว่าดาเมจของผมเนี่ยก็อันดับ2เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วส่วนใหญ่ผมถ้ามาคนเดียวนะครับผมมักจะติดประมาณช่วงราวๆอันดับ5อันดับ4ส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเกิดจังหวะดีๆดวงดีๆแบบอย่างเงี้ยผมก็จะได้ประมาณอันดับ2ครับหรืออันดับ3แต่ถ้าเกิดช่วงคนเยอะๆมีทีมเข้มๆมาเยอะๆลุมตีกันเยอะๆผมแทบไม่ทันได้ตีบอสตายอย่างไวอันเนี้ยผมอาจจะล่วงไปอันดับ7อันดับ8ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยสำคัญเลยครับคือคุณต้องไม่ตายซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณไปเล่นทีมไปจะไปจับคู่ปาร์ตี้กับใครก็แล้วแต่คุณไม่ควรจะตายโดยเฉพาะตัวดาเมจตายง่ายสำหรับแทงก็ผมอาจจะให้คำแนะนำได้ไม่มากเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าสำหรับตัวดาเมจโดยเฉพาะที่ยิงไกลเนี่ยผมเห็นเยอะมากครับที่ตายกันอย่างน้อยต้องมี1อ่ะเอาจริงๆตัวผมเองก็อาจจะมีพลาดแต่ค่อนข้างน้อยครับที่จะพลาดกันหลักๆคือท่ากิแกนติกสตอร์มถามว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะใช้มันมีทริคดูวิธีดูครับผมก็พยายามสังเกตมันคูดาวมันเป๊ะๆผมไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่ผมลองจับดูเนี่ยคูดาวมันน่าจะประมาณสัก40วิ30ถึง60วิอ่ะเอาประมาณเนี้ยแต่ผมกะดูน่าจะสัก40วิวิธีสังเกตครับมันจะซัมมอนไอตัวหนอนดินดูเวลาก่อนเดี๋ยวไม่ใช่เมาส์จนเพลิน17โอ้ยเหลือมันจะซัมมอนไอ้ตัวนี้ครับไอ้หนอนดินเนี่ยไหนวะไอ้เนี่ย
มันจะซัมมอนใช้สกิลตัวนี้ครับสกิลเนี้ย3ครั้งโดยประมาณแต่ว่าบางทีมันมั่วกันพูดตรงๆมันมั่วกันทั้งสกิลทั้งชื่อสกิลอะไรไม่รู้บังเต็มไปหมดเอาจริงๆผมก็ไม่เห็นว่าแม่งซัมมอนกี่ทีแล้ววะผมจะใช้นับคูลดาวน์จากสกิลเอาครับอย่างเมเทโอของผมเนี่ยใช้เวลาไล่ 1.8 วิคูลดาวน์ตรงนี้ของผมอยู่ที่ 2.6 ดังนั้นใน1สกิลของผมจะประมาณ 4.4 วิถึง 4.5 ผมใช้ไปประมาณ7ทีถึง8ทีประมาณ7ทีอะครับมันจะซัมมอนฮูดครั้งที่3ดังนั้นผมก็อาจจะนับได้ว่าเดินไปเมทาโอ7ทีผมเดินออกเลยครับผมรอเลยปลอดภัยแล้วครับใช่วิธีนั้นเป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งแบบเฮ้ยผมเมทาโอไปปุ๊บปุ๊บเฮ้ยกูเมทาโอไปกี่ทีแล้ววะบางทีนานๆเข้ามันลืมไงแบบเฮ้ยกี่ทีแล้ววะจำไม่ได้ว่ะชิบหายแล้วอ้าวแล้วจะดูยังไงมีวิธีดูครับก่อนที่มันจะซัมมอนฮูดครั้งสุดท้ายมันจะใช้สกิลเฮเวนดรายเท่าที่ผมสังเกตเลยนะมันจะใช้สกิลเฮเวนไดฟ์ครับแล้วค่อยซัมมอนฮูดพอซัมมอนไอตัวหนอนดินปั๊บมันจะใช้กิแกนติกสตอร์มตามมาหลังจากนั้นแป๊บหนึ่งประมาณสัก5ถึงประมาณสัก5วิอ่ะไม่เกิน10วิดังนั้นถ้าผมเห็นเฮเวนไดฟ์ผมเตรียมตัวเลยครับถ้าเฮเวนไดฟ์มาซัมมอนฮูดไอซัมมอนหนอนดินมาเตรียมตัวถอยได้แล้วครับแค่นั้นเองแต่ว่าหลังจากที่มันใช้กิแกนติกสตอร์มอ่ะบางทีนะครับหลังไอ้สกิลแบ็คโคดูดแล้วอ่ะมันจะใช้เฮเวนไดฟ์ครับแป๊บเดียวเลยเฮเวนไดฟ์ไอ้กรณีแบบนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะกิแกนติกสตอร์มอีกรอบนะไม่ได้หมายความว่ามันจะดูดอีกรอบทันทีนะคือถ้ามันใช้ท่าดูดแล้วแป๊บเดียวปุ๊บมันเฮเวนไดฟ์เลยอันนี้ให้คุณรอเฮเวนไดฟ์รอบที่2แล้วมันจะซัมมอนไอ้หนอนดินออกมาแล้วมันถึงจะค่อยกิแกนติกสตอร์มอีกรอบนึงประมาณนี้ครับผมจับจังหวะมันได้เลยแทบจะไม่มีตายถ้าไม่ประมาทจริงๆแต่ส่วนใหญ่ที่อันตรายจริงๆนะคือจังหวะเข้าแรกครับจังหวะแรกเข้านั่นแหละจังหวะเข้าตอนแรกอ่ะคือเข้าไปปุ๊บคุณไม่รู้ว่าคูลดาวน์มันอยู่ณจุดไหนถูกป่ะเข้าไปปุ๊บบางทีแบบเฮ้ยเมทาโอได้ทีเดียวแม่งใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าซวยกว่านั้นนะวิ่งไปอ้าวเจอแล้วหรือวิ่งไปตกตรงบอสแล้วแม่งใช้ทันทีครับอ้าวชิบหายแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยซวยมีนะครับผมบอกเลยว่ามีไม่ใช่น้อยด้วยบางทีก็เจอหรือถ้าคุณพลาดเอาแบบเฮ้ยนับพลาดว่ะโดนกิ๊กันติดสตอมเข้าไปคุณไม่รอดแน่ใช้ท่าไม่ตายครับที่ชาว RO คุ้นเคยกันดีเห็นบาร์โฟวิ่งเข้าใส่แล้วกดวิงครับใช่ครับคุณวิงเลยวิงทันทีครับไม่ต้องรีรอคุณจะไม่ตายแต่ข้อเสียคือคุณจะไปตกตำแหน่งไหนไม่รู้ถ้าบอสอยู่ตรงนี้คุณไปวิงตรงนี้คุณอาจจะวิงใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือคุณก็ต้องเสียเวลาวิ่งกลับมาครับซึ่งคุณจะเสียเวลาทำดาเมจตรงนั้นไประยะเวลาหนึ่งดังนั้นไม่พลาดจะดีกว่าและอีกเทคนิคนิดๆหน่อยๆคือผมรู้แล้วมันจะใช้ไอ้ท่าดูดผมจะวิ่งออกมาให้พ้นหน้าจอครับเพื่อดึงไอ้ตัวนี้ไอ้สัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรชื่อมันอ่านยากเหลือเกินแอนอะไรอนาเทสอะไรสักอย่างเนี่ยแอนเทสแอนเทชาไทยจะอ่านว่าจะว่าคิวก็ไม่เชิงจะว่าโอก็ไม่ใช่ผมเรียกมันว่าสัตว์เลี้ยงไอวาแล้วกันไอน้องหอกเออน้องหอกผมก็จะวิ่งให้มันพ้นหน้าจอออกมาครับพอน้องหอกมันพ้นหน้าจอปุ๊บน้องหอกมันจะวาร์ปมาที่ตัวเราเป็นการดึงน้องหอกออกมาจากบอสมันจะเป็นการดึงน้องหอกออกมาจากบอสครับไม่ให้น้องหอกมันโดนท่ากิแกนติกสตอร์มเข้าไปเพราะถ้ามันโดนแม่งตายแน่นอนครับถ้าไม่ตายก็เกือบอะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าตายเคสส่วนใหญ่ตายครับพอตายปุ๊บคุณก็ต้องเอาตัวมาแทนถูกป่ะแล้วดาเมจน้องหอกหรือซามูหรือของใครก็แล้วแต่ที่คุณเอาไว้ตีบอสมันตายคุณต้องรอ60วิคุณต้องมาใช้ตัวอื่นถ้าคุณมาใช้บาโฟ
ดาเมจมันไม่เท่าน้องหอกหรือสมูอยู่แล้วครับหรือคุณใช้กวางดาเมจก็ไม่เท่าครับดังนั้นคุณดึงสัตว์เลี้ยงออกมาดีที่สุดถามว่าถ้าจะบิ้วเนี่ยบิ้วกันยังไงตรงเนี้ยก็เอาคร่าวๆแล้วกันผมก็ไม่ได้แนะนำมากแต่หลักๆก็คือคุณพยายามที่จะสำคัญครับทริต้องทะลุ 100% เพราะว่าทุกครั้งที่คุณโจมตีมันจะติดคลิพอมันติดคลิปั๊บดาเมจจะสูงนะครับดาเมจจะสูงสำคัญนะครับไม่ว่าตัวไหนก็แล้วแต่คุณควรจะบิ้วคลิให้ได้ครับถ้าคุณบิ้วคลิได้ทะลุ100รับรองว่าตัวนั้นดาเมจดีอีควิปเมนต์ก็แล้วแต่เนาะผมคงจะไม่เจาะลึกอะไรแต่หลักๆก็คือถ้าเป็นไปได้คุณทำคลิก่อนครับให้คลิเต็มถ้าคลิเกินแบบนี้เกินเยอะๆค่อยว่ากันอันนั้นคุณอาจจะค่อยทำของแบบเฉพาะเจาะจงอีกทีว่าจะลดคลิแบบไหนให้มันประมาณสัก100นึงแล้วคุณไปเพิ่มอย่างอื่นจะเพิ่มคลิดาเมจจะเพิ่ม Attack Magic Attack อะไรก็แล้วแต่อันนั้นค่อยว่ากันแต่ว่าหลักๆอันนี้ผมก็ไม่ได้มาแนะนำด้านสัตว์เลี้ยงเนาะก็ประมาณนี้ครับหลักๆคือคลี 100% ครับเนื่องจากตัวนี้มันเน้นไปที่สปีดดังนั้นก็พยายามให้ Attack Speed มันสูงๆตีแรงตีไวตีคลีรับรองครับดาเมจคุณทะลุแน่นอนต่อไปเรื่องของเนี่ยจริงๆหลักๆ ก็ไม่ได้บังคับอะไรกันขนาดนั้นอ่ะนะคือก็แล้วแต่ว่าเท่าที่คุณจะหาได้อันนี้ก็ถ้าจะให้เหมาะถ้าจะให้เป๊ะนะอันเนี้ยคุณต้องเปลี่ยนครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่เปลี่ยนนะผมจะขี้เกียจไอ้ที่ลงไปตรงนั้นอะไอ้ที่ผมได้อันดับ2ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าคลิปนี้ผมจะทำให้ดูผมจะถอดอันนี้ออกมาครับแล้วจะใส่อันนี้เข้าไปสาเหตุเพราะไอ้นี่มันเป็นขนาดใหญ่ถ้าคุณใส่กล็อบบินแน่นอนครับไม่ช่วยให้แรงขึ้นเช็คเวลาก่อนก็อันนี้มันเป็นขนาดใหญ่ไงพอมันเป็นขนาดใหญ่ถ้าจะให้เป๊ะคุณก็ต้องใส่เอ็กก้า2ใบแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วปกติผมจะขี้เกียจเปลี่ยนคือแบบไปที่ไหนก็ได้ครับผมไม่ต้องอะไรเท่าไหร่เว้นเอาไว้แต่ว่าเอ็กก้าถ้าผม3ดาวแล้วเดี๋ยวผมอาจจะพิจารณาทำเอ็กก้าอีกใบนึงไว้อีกทีแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ผมจะมักจะชอบใส่เอ็กก้ากับก๊อบลินไปก่อนเอาแบบไปตรงไหนก็ได้อะเราไม่ต้องเปลี่ยนของอะไรให้วุ่นวายอันนี้ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นกันมักจะชอบใส่คาทากระดูกแล้วก็โล่เอาให้ถึกของผมใส่อันนี้เอาแรงครับไม่มีอะไรก็แล้วแต่ครับใครจะตามก็ได้ดาเมจสกิลหลักของผมจะเป็นเมเทโอนะผมจะใช้เมเทโอทำดาเมจแล้วตอนถอยผมจะวางกราวิตี้ไว้หน่อยเพราะว่าระยะมันไกลดีเอาไว้ยิงให้มันโดนปลายๆถ้าผมเอาเมเทโอโดนปลายๆไม่ได้ครับเพราะว่าเมเทโอมันสุ่มตำแหน่งพอมันสุ่มตำแหน่งเดี๋ยวโดนบ้างไม่โดนบ้างไม่ได้ยอมครับคือไอฟิโอนี่มันเป็นธาตุกลางธาตุปกติแหละว่างั้นเถอะถ้าใช้ไอกราวิตี้ไปดาเมจลดลง 30% ก็คงต้องยอมไม่ก็ดีกว่าไม่ได้สกิลไม่ได้ใส่อะไรเขาเลยอ่ะจริงมั้ยเช็คเวลาก่อนเหลือ7นาทีเตรียมตัวแล้วเนี่ยตี้เขาจะเริ่มเตรียมตัวกันแล้วครับแต่เดี๋ยวผมจะไปคนเดียวก็ดูจากสภาพจำนวนคนแล้วเนี่ยท็อป5ผมว่าน่าจะถึง
ถ้าผมไม่พลาดตายนะยาใครจะกดก็ได้นะครับแต่ของผมโดยส่วนใหญ่แล้วผมมักจะไม่ค่อยกดได้ไม่ได้ผมก็ไม่ซีเรียสแต่ยาไอ้พวกอาหารไอ้พวกเนี้ยที่ฟื้นฟู HP ฟื้นฟู MP อันนี้ผมมักจะใช้เพราะว่ามันช่วยประหยัดยา MP ของผมได้มันจะช่วยประหยัดยา MP ของผมได้ระดับหนึ่งครับสำหรับไอ้ตรงเนี้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอาหารไว้ระดับคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้ของผมอัพไปเลเวล14แล้วบอกเลยว่าโคตรแพงไพอีเดนคอยเยอะมากผมบอกเลยเลเวลหนึ่งน่าจะใช้ประมาณสัก3ล้าน4ล้านอ่ะแล้วกว่าจะมาถึงเลเวล14อ่ะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะใช้น้อยหน่อยนะก็ผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 20-30 ล้านอ่ะแล้วอัพ2สกิลด้วยเนี่ยบางทีผมว่าคุณซื้อเอาเถอะจริงผมว่าคุณซื้อเอาเถอะง่ายกว่าไม่ต้องมาอัพเองไม่ต้องอะไรก็สำหรับความแรงของผมเนี่ยตอนนี้สเตตัสของผมอ้อตรงนี้คุณน่าจะสังเกตเห็นกันแล้วล่ะรูปตอนนี้ของผมใช้ตัวโคโค่เป็นไอตัวนี้ผมบอกเลยว่ากว่าจะได้เนี่ยผมผ่านนรกมาหนักมากผมล่าไป 2,700 คือผ่านนรกมาแบบเหือแทบจะโอ้ยโทษทีแทบจะสำลักอ่ะแค่คิดก็คือทรมานมากครับฟะทำกันไม่รู้กี่วันอ่ะกว่าจะได้ 2,700 อ่ะคุณต้องล่ากันแบบโอ้คือต้องปล่อยทิ้งไว้ตอนกลางคืนน่ะหลายวันด้วยนะเป็นอาทิตย์อ่ะกี่อาทิตย์ผมไม่รู้อ่ะน่าจะ 2-3 อาทิตย์อ่ะขึ้นอยู่กับความไวของคุณถ้าคุณไวก็อาจจะ2อาทิตย์แต่ถ้าคุณช้าก็ตามนั้นครับตามนั้นก็อาจจะเป็นเดือนผมก็แล้วแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้ทำตามนะก็ถ้าใครชอบภาพตัวไหนคุณก็แล้วแต่เลยแต่นี่ของผมพอดีชื่อมันเป็นคำว่ากะลอกไงผมก็เลยเอาอันนี้มาใส่ประมาณนี้น่าจะเห็นกันแล้วอ่ะเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าสเตตัสของผมเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่จะลงไปทางอินแล้วก็มีเด็กระดับประมาณนึงตอนนี้เด็กผมว่าผมจะคาไว้แล้วก็มีวิทย์อยู่ที่31ผมว่าน่าจะพอช่วยถึงระดับนึงนะเลือดผมก็ 33,000 น่าจะพอทนดาเมจได้ระดับนึงเรื่องลดไล่เนี่ยของผมตอนนี้ลดไล่แบบผันแปรผมอยู่ที่89แล้วก็ลดไล่แบบค่าตายตัวอยู่ที่ลบ 6% สเตตัสก็ประมาณนี้เมจิกดาเมจโบนัสบวก80เนี่ยอ่ะก็ราวๆนี้ถ้าคาถาผมบวก15ได้แล้วเปลี่ยนเป็นของ80นะมันจะเป็นอะไรที่พีคโคตรครับใกล้มายังวะต้องระวังดีๆนะครับ3นาทีตอนเนี้ยผมควรจะไปแถวๆบอสมันมักจะชอบเกิดแถวๆตรงกลางครับแถวๆนี้มักจะนะแถวๆนี้เป็นส่วนใหญ่บางทีก็ไปเกิดตรงอื่นครับดังนั้นผมว่าผมควรจะมาเตรียมไว้ถ้าใครมาเป็นปาร์ตี้เนี่ยคุณอาจจะกระจายไปก็ได้ครับตรงนี้ตรงนึงเคยมาเกิดตรงนี้ก็เคยเจอนะครับตรงนี้ตรงนึงตรงนี้ตรงนึงอันนี้ที่นึงตรงนี้อีกที่นึงแล้วอีกคนนึงก็สักแถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็กระจายได้ดีกว่าคุณจะเจอได้ไวครับถ้าคุณมาเป็นปาร์ตี้5คนแล้วเป็นงานนะแล้วถ้าไม่ตายด้วยอ่ะอันดับคุณยังไงก็ท็อป3แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดาเมจคุณจะไม่ได้เลยนะอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะคือคุณก็ต้องมีดาเมจด้วยระดับนึงเนี่ยอันเนี้ยก็ดูวาผมจิ้มอ่ะผมให้ดูวาจิ้มเล่นอ่ะดูดาเมจสัตว์เลี้ยงผมอ่ะตู้มจิ้มดิเออเนี่ยวาเวลาจิ้มมันจะมีดาเมจ2จังหวะนะครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ย16,000 กับ 37,000 ไอ้ 16,000 เนี่ยคือดาเมจปกติธาตุปกติแล้วก็ไอ้ 30,000 เนี่ยคือธาตุดาร์กเป็นสกิลของมันWow.
าซามูก็อาจจะเป็นคนละแบบก็จะเป็นคนละแนวอ่ะผมว่าน่าจะเห็นคือตรงเนี้ยถ้าผมเปลี่ยนใช้ไอ้นี่ธาตุไฟนี่ก็ได้นะแต่ว่าไอ้ 30,000 น่ะยังเหมือนเดิมนะครับแต่ไอ้ตัว 17,000 อ่ะจะเปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าไอ้จิ้มจังหวะแรกมันก็ตายแล้วอ่ะมัน 20,000 กว่าแล้วอ่ะเห็นป่ะจาก 17,000 กลายเป็น 20,000 กว่าเลยคือเพราะว่าเนี่ยมันบวก 75% มันตายแล้วอ่ะมันเบากว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดไปจิ้มโอซิลิสอ่ะคุณจะได้บวก 50% แล้วก็ลบ 75% ดาเมจมันจะเป็น2จังหวะตอนระเบิดนี่ก็จากธาตุกลางจะกลายเป็นธาตุไฟครับถ้าผมใช้ไอ้ตัวคริสตัลนี่นะเราไปเตรียมตัวกันดีกว่าน่าจะใกล้มากันแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัวเอ้ย40วิเตรียมได้แล้วเนี่ยไปแถวๆนี้ดีกว่าแล้วจะอยู่กันตรงนี้ครับใช้นี่ไหมเพิ่มสปีดน่าจะติดอันดับ5อย่างน้อยผมว่านะมายังวะเนี่ยช้าเกิดแล้วครับวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งผมว่าไปทางขวาตรงไหนเนี่ยผมว่าโซนนี้แน่เลยวิ่งตามครับคนเขาวิ่งกันไปทางนี้ไม่ถึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยช้าเริ่มช้าแล้วนะครับคือแมปมันไม่ได้ซับซ้อนมากครับแมปมันตรงๆอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยคนยังวิ่งกันอยู่แสดงว่าแม่งต้องแอบแล้วแสดงว่าอันนี้อาจจะแอบมุมครับอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยหายแล้วหายแล้วเนี่ยนี่เริ่มช้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันดับคุณมีอกมีความเสี่ยงแล้วเนี่ยเริ่มช้าแล้วครับอยู่ไหนวะเฮ้ยตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอยู่ไหนวะโอ้โหเกิดมาตรงนี้เกิดตรงคาป้าเฮ้ยชิบหายแล้วนี่ไงนี่ไงจังหวะแรกอย่างที่บอกเลยไปสิวายเลยเมทโอได้2ทีกูโดนแล้วตายไปแล้วครับคิวมันก่อนตอนนี้ผมไม่รู้คิวดาวมันตัมมอนผมว่าน่าจะตัมมอนอีกทีได้ผมรออยู่เห็นเป็นได้มาแล้วครับจริงๆใส่ผมจะห่าเตรียมตัวซัมมอนมาแล้วครับถอยได้เลยผมเนี่ยถอยได้แล้วครับกราวิตี้ไปปลายคิงดึงผมจะดึงวาออกมานะครับดึงวาออกมาแล้วตอนนี้ผมรอก่อนครับพอมันกระโดดแล้วคือเข้าไปได้โอเคดุยผมเจอตอน 93%โอ้โหแล้วเป็นตรงนี้ด้วยคนแม่งรุมกันเยอะโอกาสได้อันดับนี้อาจจะยากหน่อยผมไม่ได้นับนะครับว่าเมโดกี่ทีใส่รัวแล้วครับทัมมอนนะจะดูจากเฮเวนไดเอาเป็นหลักเฮเวนไดมาแล้วทัมมอนมาแล้ว
ได้อีกทีเห็นแล้วครับผมจะดึงวาวออกมาแล้วสังเกตอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมมาแล้วครับเนี่ยจะตายกันหลายคนเออเป็นจบเป็นจบเฮ้ยไอฟิโอนี่ภาพค้างครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอะไรเนี่ยคาดหินก็ดูยากดิอะไรเนี่ยทำไมภาพมันนิ่งอย่างเนี้ยเดินใจมาแล้วผมรอซัมมอนต้องอ่านชื่อสกิลอย่างเดียวละซัมมอนมาแล้วผมจะดึงวาออกมามาแล้วเนี่ยมาแล้วครับเห็นไหมผมรู้ว่ามันจะมาแต่เดี๋ยวพอ80อ่ะผมว่าคนน่าจะยืนแช่แซแล้วก็ทนกันได้มากขึ้นคือไม่ต้องหลบอ่ะตีอย่างเดียวแต่ตอนเนี้ยมันยังต้องหลบกันอยู่คือยิ่งอาชีพบางๆแบบผมอ่ะยังไงก็ต้องหลบไม่งั้นตายครับซัมมอนผมยังไม่เห็นเฮเวนไดครับเฮเวนไดมาแล้วแล้วมันต้องมีประตูด้วยนะดีรับดาเมจไปซัมมอนมาแล้วนี่วาถอยดวนดวนใช้ไอ้นี่ไม่ทันแล้วครับกราวิตี้ไม่ทันแล้วเป็นจบอีกคนเนี่ยมองสกิลมันว่ะเดินได้มายังวะหายแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะใกล้มาแล้วนะนั่นไงกูพลาดแล้วกูพลาดแล้วเฮ้ยวาร์ปยังทันอยู่น่าจะพอดีอ่ะกะแล้วกูดาวประมาณนี้ดูมองสกิลบางทีเพลินๆน่ะมันก็มีบ้างแหละซัมมอนมาแล้วครับถ้าเขาไปน่าจะเฮเวนไดเฮเวนไดมาแล้วเราต้องยิงตัวด้วยจ้ะซัมมอนมาแล้วอันไหนเตรียมตัวถอยครับกราวิตี้1ทีตีไปจิ้มไปจิ้มจิ้มจิ้มถอยดึงวาออกมานั่นไงวามันตายไปแล้วนี่ว่าม น่าจะตายไปจังหวะไอ้ที่ผมโดนตอนนั้นน่ะที่ยิงทีแรกนะอันนั้นเลยเตรียมถอยได้เลยเนี่ยถอยครับโดยตีได้ทีจึ๊ก30ดึงวาออกมาครับออกมานี่แหมเห็นไหมมาแล้วครับโดดยังโดดแล้วไม่ดูดแล้วเข้าทรายครับ 22%ตู้อีกแล้วตลอดย้ายมุมนี้ออกมาซัมมอนเป็นได้โดนอีกแล้วตลอด
ซัมมอนว่าถอยได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยโจตี้แย่ไปทีถอยเลยครับแน่นอนมาแล้วเนี่ยชัวเห็นไหมตายอีกกี่ศพไอ้ตรงกันทูบี้นี่น่าจะไม่ตายกันแดนกันแรงอยู่แล้วน่าจะตีเข้มๆกันทั้งนั้นครับ 5% ไม่มีทางตายอ่ะวานอยู่ไหนออกมาเออมาดูเข้าไปดู 3% 2 1ต่อไปผมน่าจะต้องไปโบโต๊ะไม่ได้เฮิร์โลซารี่ยิงยาวเราเจอช้าไปด้วยอ่ะอันดับอยู่ที่อันดับ6ครับก็มีพลาดไปนิดๆหน่อยๆอันเห็นไหมดูคนโซโล่เขาจะขึ้นมาอยู่ได้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเล่นดีๆไม่พลาดไม่ต้องวิงไม่ต้องอะไรเลยส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะแต้มก็น่าจะอยู่ประมาณอันดับนี้ครับ 4-5-6 จะราวๆเนี้ยแต่ว่าท็อป3เนี่ยก็อาจส่วนใหญ่จะเป็นอยู่กับทีมนะมาดูดาเมจของผมดาเมจอยู่ได้อันดับ4ครับเรามาเจอช้าไปหน่อยด้วยคือแม่งมาเกิดที่คาฟ้าแล้วคนอย่างเยอะเพราะฉะนั้นคู่แข่งจะเยอะครับมันจะต่างกับเกิดไกลๆตรงนี้เราจะเจอคู่แข่งเยอะด้วยอันนี้ฮิลลิ่งของผมไม่น่าจะได้ตรงนี้ก็ไม่รู้มาจากไหนเอาจริงๆก็อย่างที่เห็นตายผมไม่มีครับผมจะได้เปรียบตรงนี้ถ้ามีตายมันจะโดนหักแต้มก็ประมาณหนึ่งอ่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวของผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันก็เอาไว้แนะนำเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆมาเพิ่มอีกสำหรับคลิปนี้ผมคงไว้แค่นี้ก่อนก็สวัสดีครับ